ยฮะแต่แม้แม้ส่วนตัวอร่อยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ซื้อใครได้ถ่ายภาพไหมฮะอันนั้นจะเป็นภาพสุดท้ายใช่ไหมครับไม่ใช่นะพอดีว่าคิดถึงเจอกันบ่อยครับโอเคเจอกันถ้าจะทุกงานทุกงานเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ไอ้อะแทะโดนตลอดเวลาเขาไม่เป็นคนน่ารักครับแม่ดูดีตรงนี้แหละดูดีตรงนี้แหละทีมงานนี่ใครเตรียมรองเท้ามาทำไมครับลิฟต์มาเตรียมสูงได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ลิฟต์ครับเราเริ่มรู้จักกันไหมวันนี้อยากจะบอกว่ากระทบมาฝั่งนี้ด้วยเลยนะฮะครับมาเดี๋ยวสูงพี่จะเล่นมุกอะไรพี่ก็ให้เกียรติพิธีกรคู่พี่ด้วยจบตอนนี้เอาล่ะวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับผมดีใจครับดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาบนธรรมจักรชีวิตครับดีใจที่แฟนคลับก็ยังมาหายมารอตลอดเลยครับดีใจนี่เขามารอได้แต่ให้ยังไม่เปิดเลยนะวันนี้อ๋อแล้วครับเขามาผิดวันเขาเป็นแฟนรปภ.ครับผมหลังจากเมื่อวานเขามาผิดวันแหมดีมากมากเลยลูกสาวรปภ.นะโอเคครับสาระไม่หรอเราโอ้ไม่มาได้ตอนแรกที่มาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวรอบที่ต้องลิฟต์มาร้องเสร็จเพลงพี่มันกี่นาทีครับไม่มีจำกัดคุณพี่บอกพี่จะเตรียมอี้ไว้เลยเพราะว่านอนเลยเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตทุกคนได้สนุกสนานกับเราเต็มที่ไงฮะติ๊กทิพย์ก็เลื่อนเครื่องลงแล้วอ๋อเลื่อนถึงแล้วใช่ครับที่ไหนได้ไปที่อยู่บนอากาศนะฮะตอนนั้นก็20นาทีวันนี้พี่ดิ๊กก็เลยมาจัดเพลงจัดเต็มไปเลยใช่ครับโอเคนอกจากจัดเต็มไม่พอเดี๋ยวมีของมาแจกพร้อมลายเซ็นด้วยถูกต้องสดๆตรงนี้เลยคนแรกค่ะแจกเลย
มาณนึงโชว์บัตรคนไหนครับโอ้โหคนนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะเล่นทางเลยเหรอฮะรีบโชว์กันเชิญครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ได้เลยโอ้โหไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทีมงานขอที่ช่วยด้วยนะฮะอุบัติเหตุเห็นไหมบอกแล้วเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดูแลเลยพอดีเลยคุณหมอดูแลครับเชิญไปหาร้านยาแล้วนะเป็นการดูแลที่ชัดเจนครับหมอคะรอเล่นครับรอเล่นครับนี่ไงนี่เป็นอุบัติเหตุใช่เกิดขึ้นได้ประกันชีวิตทำไมต้องตกใจขนาดนี้จะบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้กระทั่งคุณล้วงกระเป๋าแบบที่เป็นต้นเล่นครับเลยนี่เลือกก่อนนะครับถ้าไฮโปโวลีเมียขึ้นมาทำไงครับเนี่ยแนะนำนะฮะให้ทีมเลยนะครับมาสนใจยังไงสอบถามพี่ๆของเราได้อยู่ตรงไหนบ้างก็ช่วงนี้เลยสิเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับใครอยากสอบถามก็เดี๋ยวเชิญได้ทันทีครับแต่ตอนนี้โชว์บัตรด้วยแล้วก็รับรางวัลไปเลยนะครับอันนี้ก็ของเราเอ่ยไม่มีเดี๋ยวส่งมือถือให้ผมหน่อยได้ไหมใช่เดี๋ยวถ่ายให้ผมเดี๋ยวนิดนึงสามมากลุงไม่เป็นไรครับทำทุกหน้าที่ถ่ายให้หนูหน่อยได้ไหมครับโอเคพี่เอากล้องนี้ก่อนกล้องนี้ก่อนยิ้มหวานแล้วก็ทำหน่อยหน้าที่นะครับยิ้มเขาบอกให้ยิ้มยิ้มแล้วโอเคนะ1 2 3มีความสุขมากใครก็ตามพี่ขอลูกนี้500แล้วกันนะขอสิบบึ้งรับไปแล้ว1รางวัลแต่เหลือตัวนึงอีก1ตัวตัวนี้ยังไม่ได้เซ็นเลยอ่ะไม่เป็นไรเซ็นใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวเซ็นใหม่ให้ผมมาเลยเซ็นกันตรงนี้ยังไม่บอกว่าตัวแรกที่ได้ไปนี่คือไอเซ็นของใครบ้างนะถ้าไม่ใช่ของนี้ใช่ของนี้ของนี้ฮะโอ้ชัดเจนมากคนนี้เอออะไรก็ตรงนั้นตลอดเวลาเลยพูดเลยครับผมเบ็ดมีอะไรอยากจะพูดกับคนนี้บ้างฮะเราที่เป็นหลักเขาไม่ใช่ตัวให้หนูอย่างฉันร้องให้ยังจำแนกอ๋อโอเคนะครับมาอีกหนึ่งรางวัลอีกหนึ่งรางวัลแล้วกันจ้าในฐานะที่หลายๆคนเนี่ยรักลิฟต์มากแล้วอยู่กันมานานกี่ปีแล้วคะลิฟต์โอ้หลายปีฮะครับผมเมื่อวานใครบอกเมื่อวานไปนะไม่ได้เมื่อวานนี่ตกใจมากเลยไปถามเมื่อกี้แหละไหนบอกเมื่อวานฮะโอเคครับนี่เป็นอะไรอ่ะแล้วนี่การเยอะแม่ครับเกือบทำตากล้องหัวทิ่มมาถ่ายรูปใช้ไม่ทันเอาแบบนี้ตัวนี้คำถามเลยนะครับอยากทราบเหมือนกันว่าเมืองไทยประกันชีวิตยังไงครับคือตาเห็นครับน้องครับเหมือนพี่พยายามพูดแล้วไม่มีใครคุยกับพี่คือพี่อยากให้ทุกคนก็สนใจพี่บ้างบอกเลยว่าพี่จะไม่หล่อหน้าตาไม่ดีฐานะก็ไม่ดีพี่แค่คนเดียวไม่กล้าพูดอยากให้ทุกคนมองเลยรู้ป่ะมองอะไรครับอย่างน้อยเลมาสักนิดหนึ่งนะฮะพอหางตาพี่ก็ดีใจแล้วได้เห็นพี่บ้านในสายตาไม่ได้ค่ะคำถามมีอยู่ว่าสังเกตไหมคะจากศีรษะตัวรถไฟเท้าน้องลิฟนะคะเราไม่ต้องถามส่วนสูงนะฮะไปแล้วอย่างไรนะฮะคิดไปตอนนั้นนะผมน้องพี่น้องผมเดินกลับเลยนะฮะพี่รักคุณจะตายยังไงพี่ถามว่าน้ำหนักโอ้โหบวกรอบเอวของลิฟเดี๋ยวให้นะพี่รู้เฉลยไหมพี่ถามไปเลยก็ยังไม่รู้ตัวเลยคุณไม่คิดสิเออได้ถ้าจะตอบถูกอ่ะครับมีลองดูเดี๋ยวให้ตัวนะครับน้ำหนักครับบวกครับล็อกเอวเดี๋ยวก่อนให้โอกาสตอบแค่คนละหนึ่งคำตอบครับนิดเดี๋ยวนิดนึงครับน้องครับน้องครับแล้วเปลี่ยนครับผมน้ำหนักบวกรอบเอวด้านนี้ตอบว่าอะไรคะ84 6ปีที่แล้วนะคะ84 84มันยังไงครับ84ต้องบอกว่าผิดถูกหรือว่ามากไปน้อยไปฮะถูกแล้วแต่ไม่ลิฟผิดฮะผิดครับนี่คือข้อไหนนี่ก่อน82 82 86ผิดฮะผิดครับคนนี้อะไรนะฮะ83ผิดฮะยังไงแปดสิบหกครับถูกต้องครับขึ้นเลยครับผ
ืนนะพี่ถ่ายให้ก็ได้1 2 3เอากล้องนี้ด้วยโอเคครับนะเนี่ยใช้เวลาว่างนะเมื่อกี้ลิกไม่เห็นพี่มีภาพเป็นหลักฐานว่าอะไรครับพี่น้องครับอย่างนี้เลยฮะเหมือนกับปลาช็อกเกอร์ครับอย่างนี้เลยโอเคยินดีครับเลยนะครับเอาล่ะแหมแจกไปแล้วหลายรางวัลเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยฮะให้ไม่ใช่ขอบคุณครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้ดีกว่านิดนึงดีกว่าครับสำหรับคนที่ยังไม่ทำประกันเลยข้อดีเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเล็กเป็นหมอปี 5ครับวันนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ครับตอนนี้ยังไม่ใช่ว่าหมอเนาะตอนนี้ครับเป็นว่าที่คุณหมอครับที่ปรึกษาใช่ครับด้วยใช้คำผิดนี้กับคุณยายไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์อีก2ปีจบครับอีก2ปีจบเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ้ยก็อาจจะได้พบเจอกับคนที่อาจจะแบบป่วยบ่อยชะลีรักร่างกายอยู่แล้วก็แล้วแต่มุมมองในเรื่องของประกันชีวิตของนุ้ยเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับก็คือชีวิตของเราไม่แน่นอนคืออุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยการเป็นไข้เนี่ยมันเป็นสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกเมื่อคือไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำหรือว่าเราไม่เคยดูแลสุขภาพดีๆเราจะไม่รู้ว่าในตัวเราเนี่ยมีโรคอะไรซ่อนอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยโรคก็มีหลายอย่างครับผมหนึ่งก็คือเป็นโรคในตัวแต่กำเนิดแล้วเกิดมาถึงทุกวันนี้ก็เกิดแล้วแหละโรคในตัวแต่กำเนิดถูกไหมฮะสองคือโรคพวกแบบว่าการมะเร็งอะไรเงี้ยมะเร็งต่างๆอันนี้คือมันจะผุดขึ้นมาตอนไหนไม่รู้นะครับสามคือเรื่องของการเกี่ยวกับแบบว่าเป็นโรคออโตอิมมูนอะไรเงี้ยโรคที่เกิดขึ้นเองดีอายุของมันจะมีช่วงอายุของมันบางทีเราเกิดมาเป็นเด็กๆเนี่ยเราไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราเป็นอายุ20-30ก็อาจจะเป็นก็ได้ก็ไม่รู้ก็เป็นได้ถ้าโรคอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับอันนี้มันก็ร้ายแรงแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราต้องคือไม่มีใครรู้ว่าทุกวันเราจะเป็นยังไงเราเดินอยู่ในบ้านข้ามถนนหรือว่าจะทำอะไรอยู่ก็ช่างครับมีโรคหาทุกเมื่อใช่แล้วนะครับเราก็ต้องที่จะมีการป้องกันตัวเองด้วยเราต้องคือรักษาสุขภาพครับที่สำคัญคือรักษาสุขภาพดูแลตัวเองที่ดีครับพยายามอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าที่สุดแล้วจะดูแลตัวเองยังไงคนมันจะเป็นโรคมันก็เป็นโรคอยู่ดีใช่ไหมครับต้องอย่าแน่นอนครับว่าตอนดูแลเนี่ยมันควรที่จะยิ่งแค่ร่างกายที่แก่ชราแบบนี้จริงๆแล้วทำไม่ก่อนเลยนะป้องกันไว้ทันแล้วมีการลดภาวะทางเสี่ยงซึ่งเราจะได้ภูมิใจที่มีใครคอยดูแลเราจะได้เป็นการชีวิตที่ดีนะครับจริงๆเลยนะครับนะแล้วก็ดูไปถึงเรื่องผลงานวันนี้น้องลิซมีอะไรบ้างอยากให้ติดตามที่บอกนะคือเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับ Seven Wonder นะครับเป็นงานสตาร์ทนะครับคือเราจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะฮะที่ถามคือจองได้นะครับที่กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มจะเปิดขายบัตรแล้วก็คือวันจันทร์ที่ถึงนี้วันที่25เดือนนี้เดือนอะไรฮะพฤษภาคมนะที่ถามคือจับที่ห้องเลยครับผม25พฤษภาคมวันจันทร์ที่ถึงนี้จะขายบัตรแล้วไปรีบจับจองกันเพราะว่าอยากจะบอกว่ามีความพิเศษมากมายในคอนเสิร์ตนี้ครับผมที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนสำหรับสมัยตัวนี้เองนี่จะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะทำนะอันนี้บอกตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ไปดูกันเพราะว่าทุกคนในคอนเสิร์ตเนี่ยทั้ง7คนเนี่ยจะมีคนนิดการพิโรโรเกงส้มครับพี่ห้ามนะครับตั้มแล้วก็น้องก้าทุกคนเต็มที่หมดทุกคนเสนอไอเดียกันแบบจากขั้นต้นเลยจริงจังมากเลยติดตามได้นะครับพี่เงินชอบนิดนึงเลยนะครับครับช่วงนี้ขอเซลฟี่กันดีกว่าครับมาเลยก็เลยมาก็เลยมาด้านหลังครับผมไม้ดอกมือช้าแอดมาครับผมพี่สตาฟของเราได้นะคะที่ไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่เรียบร้อยด้วยนะคะ